สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเจโฟกัสนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการจัดตัวลงตีถ้ำมังกรนะครับควรใช้ตัวอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับการตีมังกรนั้นจะจัดได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับแต่สำหรับผมใช้กลุ่มเดียวนะครับเนื่องจาก2กลุ่มตัวที่จำเป็นที่สุดในการตีคิวนะครับคือนะครับตัวทำดาเมจหลักของเรานะครับตัวที่สองที่ต้องมีกันเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับคารอนครับเพื่อกันมึนงงนะครับหมดสติหรืออีกตัวหนึ่งถ้าให้ดีก็ใช้ซิกนะครับตัวนี้นะครับผิดครับซิกให้ดีก็ทำเป็น6ดาวนะครับจะกันได้6เทิร์นเหมือนกันนะครับและตัวที่จำเป็นที่สุดรองลงมานะครับเบลลิก้านะครับทำไมถึงต้องใช้เบลเลยครับสกิลต่อเนื่องนะครับลดพลังเวท 50% นะครับความเสียหายครับถ้าใครไม่มีใช้เอสปาดาได้นะครับอีกตัวหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่นะครับแนะนำก็ไอรินนะครับแต่เบลผมไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นลาเชลแทนนะครับเพื่อเพิ่มเคาน์เตอร์ให้ทีม 50% นะครับซึ่งทำให้เทิร์นมันไหลช้าขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลยนะครับว่าเป็นไงลีดเดอร์ตั้งเป็นเซอินนะครับตั้งเซอินเห็นไหมครับพลังโจมตีจะเพิ่มอีกตั้ง120นะครับไปตั้งเป็นลีน่าเลยก่อนครับพลังชีวิตเพิ่ม400นะครับตามต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าจะจัด2เซตก็จัดได้นะครับตรงนี้พอเซตแรกตายเซต2จะออกมานะครับไปกันเลยนะครับแนะนำให้กดปิดสกิปออนตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้มังกรนั้นยิ่งเวลสูงยิ่งโหดขึ้นนะครับไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะครับตีอะไรก็เท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งสูงยิ่งตีเข้ายากครับเกาะมันเยอะครับเห็นไหมครับเนื่องจากเซอินยัดตอบโต้อยู่แล้วนะครับแล้วได้บัฟราเชลอีก 50% ครับไม่ตอบโต้ได้ตลอดเลยนะครับผมก็จะรอท่าไปอินแล้วกันนะครับเห็นไหมครับดาเมจอยู่แค่16,000เองนะครับเนื่องจากมังกรเวลสูงครับคาร้อนปล่อยตายไปเลยก็ได้ครับช่างหัวมาเถอะครับอย่างน้อยถ้าคาร้อนตายบัฟก็ยังอยู่บนหัวอยู่นะครับ6เทิร์นเซอินสามารถกันดาเมจมังกรได้3เทิร์นนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายนะครับเรามาดูกันนะครับ4ตัวจะตีไหวไหมดูนะครับเซอินจะกระโดดใส่ตอบโต้ครับสำหรับการตีมังกรนะครับเน้นให้เป็นเซอินจะดีที่สุดนะครับเพราะมันกันเวทนะครับ
จะตายแล้วนะครับมังกรดูดิเซอินจะตอบโต้นะครับจะกระโดดไปนะครับนี่ครับติดตอบโต้นะครับแล้วมังกรก็ตายแล้วครับเมื่อกี้นี้เวลเท่าไหร่ครับลืมละลองไปเวล20นะครับช่วยเขาตีนะครับดาเมจแต่ยิ่งเวลสูงก็ดาเมจจะไม่เท่ากันนะครับทำไมไอรินถึงออกก่อนหรอครับเพราะยัดความเร็วนะครับมันเลยได้ใส่ก่อนนะครับความเร็วเยอะที่สุดในทีมนะครับสำหรับมังกรทำไงเวลถึงจะขึ้นเหรอนะครับถ้าเราเจอมังกรนะครับถ้าเราตีมังกรตาย1ครั้งเวลมังกรก็จะขึ้นนะครับเป็นเวลต่อไปแต่ถ้าเราฆ่าไม่ตายมังกรเวลก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่ก่อนจะเป็นฆ่า5รอบถึงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้รอบเดียวแล้วนะครับสำหรับใครที่ตัวถึกไม่พอก็แนะนำให้ใช้เบลแทนลาเชลนะครับไม่งั้นอาจจะตายไวได้นะครับหรือแทนไอรินก็ได้นะครับอารอนก็จะตายแล้วนะครับปล่อยมาตายไปเถอะครับเราเอามันมาแค่การมึนงงนะครับการหมดสตินะครับมาเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันนะครับจะได้อะไรเบกเก็ตเก็ตอันครับโอ้ได้ดาบ5ดาวครับทำไมไม่เป็น6ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับ